ผบ.ครับนายหญิงหนีอีกแล้วครับตอนที่23เสียงเสียงเป็นอะไรไหมลูกรถคันนี้ดูเก่ามากแล้วคุณตาอาจจะเคยนั่งก็ได้ท่านพ่อคะเมื่อกี้หนูเจ็บมากเลยเลยพูดจาแรงๆใส่น้องไปหน่อยนะคะท่านพ่อก็อย่าว่าชิงโจเลยนะคะใช่ค่ะชิงโจมาจากชนบทอาจจะเล่นกับอะไรพวกนี้จนเคยชินคงไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะตอนนี้มาทำตัวเองเป็นคนดีมีเมตตาเพราะอยากจะให้ท่านพ่อยิ่งสงสารและยิ่งเกลียดฉันขึ้นมากละสิในบรรดาลูกสาวเสียงเออนับเป็นเด็กที่ฉลาดและเรียนเก่งที่สุดฉันดูแลเป็นอย่างดีเพื่อจะได้แต่งงานกับคนใหญ่คนโตอย่ามาขอร้องแทนมันแบบนี้เลยมันมาอยู่บ้านกู้ของเราก็ต้องรู้จักกฎรู้จักมารยาทไม่งั้นก็ใส่หัวกับบ้านนอกไปโดยเฉพาะมือคู่นั้นเสียงใช้เล่นเปียโนเสียเงินกับเธอไปมากเท่าไหร่ตอนนี้จะมาหักเงินเลยกู้ชิงโจวแกตายแน่แค่คิดว่าแกจะโดนตีจนมือเจ็บฉันก็หายเจ็บแล้วล่ะโรงพยาบาลระเบียงที่โรงพยาบาลในหมอขอเช็คหน่อยนะครับคุณหมอคะช่วยรักษาแกหน่อยแล้วกันนะคะมือคู่นี้ต้องใช้เล่นเปียโนนะคะคุณผู้หญิงครับกับผมลำบากใจที่จะพูดนะครับแต่มือของคุณหนูน้อยนี่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับอะไรนะมือของเขาไม่ได้หักนะครับเป็นไปไม่ได้เธอทั้งเจ็บขนาดนั้นจะไม่หักได้ยังไงถ้าไม่เชื่อลองไปตรวจที่โรงพยาบาลอื่นก็ได้นะครับเอ๊ะดูเหมือนจะไม่ค่อยเจ็บแล้วนะทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะคิดหลอกฉันเหรอเฮ้ยอีเด็กนี่จะใส่ลายกู้ชิงโจสักทีทำให้มันดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงตอนนี้โดนจับได้แล้วทำยังไงดีล่ะทีนี้เอ๊ะมันเป็นไม่ได้มือของฉันมันหักไปแล้วนี่นะแล้วทำไมหนูถึงได้เจ็บขนาดนั้นล่ะคะคุณหมอตอนนี้มันยังไม่หักแต่กลับบ้านไปมันอาจจะหักก็ได้ล่ะคะเป็นไปไม่ได้หรอกครับกระดูกไม่ได้หักเหแน่นะครับแล้วทำไมถึงได้เจ็บขนาดนั้นผมว่ากระดูกมันไม่หักแน่ๆหรอกครับเรื่องที่เจ็บมือทุกคนคงรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วกล้ามากเลยที่โกหกฉันท่านพี่คะทำไมล่ะเป็นพระแก่แน่ๆแกทำอะไรกับฉันกันแน่เลยฮะอี้พี่คะวันนี้ท่านพ่ออารมณ์ไม่ดีแน่ใจหรอคะว่าจะทำเรื่องขายหน้าอีกจะทำให้พ่อยิ่งโมโหหรือว่าอยากให้ท่านพ่อมาสงสารฉันเพิ่มดีล่ะคะ